เจริญหูเจริญตากันสักหน่อยนะกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ 7-Eleven ประเทศไทยกับคุณแจ็คสันหวังค่ะที่เป็นสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดังจากเกาหลีใต้อย่าง GOT7 นั่นเองนะหลังจากนี้เราจะได้เห็นภาพโฆษณาชุดใหม่ค่ะที่ปรากฏภาพของคุณแจ็คสันหวังเนี่ยไปที่ร้าน 7-Eleven ไทยทำกันแถวสุขุมวิท57นี่แหละค่ะเพจ 7-Eleven Thailand ได้ปล่อยชุดโฆษณาใหม่นะเปิดตัวคุณแจ็คสันหวังขึ้นเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดโดยคุณแจ็คสันเขาโพสต์ระบุนะบอกว่าผมหลงรักเมืองไทยครับทำไมพี่แจ็คพูดคำนี้นะภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ก็คือคำตอบค่ะว่า 7-Eleven เนี่ยขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมเสน่ห์ความเป็นไทยและพร้อมอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับมูลค่าแบรนด์ของ 7-Eleven ค่ะโดยนำศิลปินที่มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นและก็เป็นช่องทางในการโปรโมทที่ดีให้กับแบรนด์ด้วยนะคะโดยโพสต์นี้แชร์ออกมาประมาณ 8:00 นที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เรียกว่าสามารถเรียกความสนใจและสร้าง engagement หรือว่าการเข้ามามีส่วนร่วมนะมีคนกดไลค์กดแชร์จำนวนมากเลยนะคะเนี่ยป่ะคุณผู้ชมเยอะมากแล้วหลายคนกรี๊ดกราดแล้วน่ารักมากเขาไปหยิบอะไรรู้ไหมสแตนดี้นี่ๆๆเห็นไหมมีสแตนดี้แล้วพี่แจ็คเนี่ยคือต้องเรียกพี่แจ็คนะเพราะว่าดอมเขาก็ต้องแบบว่าเรียกพี่แจ็คอยากเรียกพี่แจ็คนะคือมีหลากหลายอิริยาบถด้วยนะคะก็สามารถที่จะสร้างสีสันให้กับเช้านี้ได้เลยทีเดียวค่ะคุณแจ็คสันหวังเนี่ยมียอดผู้ติดตามผ่าน Instagram คุณผู้ชมไม่น้อยกว่านี่เท่าไหร่คะตอนนี้มันไปอยู่ข้างบนอะมองไม่เห็นไม่ทันนะกว่า31ล้านนะคะเนี่ยตัดมาเดี๋ยวก่อนนะ 31.6 ล้านคนนะคะก็โอ้โหในล่าสุดนะแล้วก็มีฐานแฟนคลับคือจากด้อมอากาเซ่เองครอบคลุมทั้งในไทยจีนแล้วก็international นะคะสำหรับคุณแจ็คสันหวังมาเมืองไทยเมื่อไหร่ต้องยอมรับนะโอ้โหตั้งแต่สนามบินอะแตกทุกครั้งนะได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยจนถึงขนาดถ้าในโลกออนไลน์นี่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้นะที่เมื่อสักครู่แอมมี่บอกสุขุมวิท57ไม่ได้หมายถึงโฆษณาตัวนี้นะเขาหมายถึงมีกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งเมื่อปีที่แล้วอ่ะคือเพจเนี่ยมีเพจหนึ่งนะนี่เลยเขาโพสต์ภาพนี้ค่ะโชคดีของพนักงาน 7-Eleven หน้าปากซอยสุขุมวิท57เพราะอะไรเขาจำพี่แจ็คได้อยู่แล้วก็เลยต้องขอถ่ายรูปแต่พี่แจ็คไม่ถือตัวเป็นคนน่ารักมากหลายคนบอกอย่างนี้เลยนะก็เข้าไปกอดคอถ่ายรูปดังนั้นก็มีคนที่เข้ามาแสดงความเห็นเป็นแฟนคลับเนาะบอกว่าโอ้โหโชคดีจริงๆเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าอะไรคือนอกจากพี่แจ็คจะไม่ถือตัวแล้วแอบอิจฉาเบาๆที่พนักงาน2คนนี้นะแต้มบุญสูงมีโอกาสเจอพี่แจ็คแบบใกล้ชิดสุดๆเพราะอะไรชนิดที่ว่าบัตร VVIP ยังไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้นะคะคือดังนั้นเรื่องราวของพี่แจ็คเนี่ยนะกับ 7-Eleven เพนว่ามีมาสักพักนึงที่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราจะรู้ว่าปัจจุบันพี่แจ็คจะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 7-Eleven Thailand นะเพราะก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าโอ้โหกลายเป็นพรีเซนเตอร์ให้โดยปริยายเพราะว่าหลายคนมาจะเข้าไปใน 7 แล้วก็ไปซื้อเข้าซื้อของไม่ใช่แค่พี่แจ็คคนเดียวเป็นเห็นศิลปินหลายคนที่มานะที่สำคัญโฆษณาตัวนี้เดี๋ยวเรารอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือการแถลงข่าวนะแต่อันนี้เพิ่นว่าเราเห็นปุ๊บเราหยิบปั๊บมาเขียนแล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ดูเลยที่สำคัญในนั้นมันบ่งบอกถึงความเป็นไทยอะไรหนึ่งในนั้นคืออะไรคะนี่ข้าวเหนียวมะม่วงมีข้าวเหนียวมะม่วงนะพี่แจ็คก็ชอบมากพี่แจ็คชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงพี่แจ็คชอบกินข้าวเหนียวทุเรียนเนาะอันนี้ส่วนตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยแหละเปิดเผยออกมาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เพจเมื่อวานเซเว่นเนี่ยเขามีเงาตะคุ่มตะคุ่มว่าจะเป็นใครอ่ะแล้วก็มาเปิดเผยเฉลยเช้าวันนี้อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวการตลาดล่าสุดแต่ถ้ามีความชัดเจนนะและเดี๋ยวมีเสียงผู้บริหารเราจะนำมาฝากคุณผู้ชมกันอีกครั้งค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ